ส่วนชุดนี้เกิดมาเพื่อแย่งซีนหลุดโฟกัสบ่าวสาวแต้วนธพรเดินเข้างานแต่งวาวลึกขนาดนี้ทำเอาเจ้าสาวดับวูบหลังจากที่นางเอกสาวแพทิเซียกูดควงแขนโนดวิเศษรังสีสิงห์พิัส์นักธุรกิจทายาทหมื่นล้านเขาพิธีมั่นและยกน้ำชาขึ้นที่เดอะเบลูมคาเพนลาโฮเทลแบงกอกในตีมสวนอังกฤษที่เนรมิตบรรยากาศได้หวานชื่นมีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการของเจ้าสาวและยังรวมไปถึงเพื่อนนักธุรกิจของฝั่ง เจ้าบ่าวเข้าร่วมงานมากมายสำหรับชุดเจ้าสาวในพิธีช่วงเย็นนั้นมาจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง e l i s a Bridal Collection Spring Summer 2023ดีเทลปักเลื่อมเพิ่มความหรูหราอลังการหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันสวยทั้งคนและชุดซึ่งราคาชุดเจ้าสาวจากแบรนด์ดังกล่าวนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ80ล้านวอนเท่ากับ2.2ล้านบาทไทยก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วย ะะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมา22ธันวาคม2565นางเอกช่อง3าพัชรีเซียได้ควงโน้ตวิเศษเข้าประตูวิวาปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกมีเพื่อนพี่น้องในและนอกวงการบรมมันเทิงเข้าร่วมมากมายและหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่ร่วมช่องอย่างเต้นานัทพรที่ควงคู่มากับไฮโซนายนอกจากความสวยของเต้าแล้วชุดที่เต้าใส่มาร่วมงานนั้นก็ทําสะดุดตาเป็นอย่างมากเต้าสวม ชุดสีน้ำตาลลายลูกไม้และทีเด็ดคงจะหนีไม่พ้นดีเทลชุดที่แหวกอกลึกมากบอกเลยว่าหลุดโฟกัสไปเลยจ้าชุดนี้เรียกได้ว่าชุดนี้เกิดมาเพื่อขโมยซีนเจ้าสาวสุดๆเพราะแม้ชุดเจ้าสาวจะแพงปาไปที่สองล้านบาทแต่พอเจอนางเอกสาวแต้วนัทพรสวมชุดนี้เข้าไปไม่ว่าใครก็ต้องหลุดโฟกัสจากบ่าวสาวหันมามองสาวแต้วกันทั้งงานเพราะเล่นเ์ววลุกขนาดนี้แถมสาวแตวยังนับวันยิ่งสวยขึ้นออราเจ้าสาว ตามมาติดๆรอชมข่าวดีของเธอเลยค่ะเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเป็นงานของสาวแต้วแล้วงานแต่งและชุดเจ้าสาวต้องสวยไม่น้อยหน้าเพื่อนๆในวงการเป็นแน่นอนค่ะ